สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวไปเยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่19มกราคม2564นางสาวทิติมาพูนภูเมืองอายุ33ปีครูโรงเรียนบ้านหนองตะโกตำบลเขาคอกอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใหญ่ใจบุญมาช่วยเหลือครอบครัวยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจากการตรวจสอบพบเป็นกระท่อมหลังเล็กขนาด4x4 เมตรไม่มีเลขที่ทำด้วยเศษไม้ปีกไม้บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และลูกสาววัย10ปีเรียนอยู่ชั้นป.4โรงเรียนในหมู่บ้านโดยนางกันแดนสับประโคนอายุ43ปีบ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน59หมู่ที่7ตำบลเขาคอกอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เล่าความเป็นมาว่าตนกับสามีมีอาชีพทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครมาโดยตลอดย้ายไปตามไซต์งานต่างๆมีลูกติดกับสามีเก่า1คนเอามาฝากญาติเลี้ยงที่บุรีรัมย์เมื่อถึงเกณฑ์เรียนหนังสือจึงเอาไปฝากเรียนที่โรงเรียนสงเคราะห์นางรองซึ่งเป็นโรงเรียนประจำโดยจะมาเยี่ยมเป็นบางครั้งถ้ามีโอกาสแต่เมื่อช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาตนกับสามีตกงานไม่มีงานทำจึงตัดสินใจกลับบ้านที่บุรีรัมย์ไปขออาศัยอยู่กับญาติเพราะไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองหลังจากนั้นลูกสาวเมื่อทราบว่าแม่มาอยู่บ้านจึงขอร้องให้แม่ไปรับตัวจากโรงเรียนประจำมาอยู่ด้วยกันจึงทำตามลูกสาวร้องขอแล้วมาเข้าเรียนต่อชั้นป.4ที่โรงเรียนหนองตะโกตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยทำให้สถานภาพครอบครัวที่ตนไปอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจขอออกไปอยู่เป็นต่างหากเพราะเกรงใจญาติและขอปลูกกระท่อมบนที่ดินของญาติด้วยการขอเศษไม้ของชาวบ้านมาทำเป็นหลังหลบฝนหลบแดดได้ประมาณ3เดือนที่ผ่านมาตอนนี้รับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวด้านนางสาวทิติมาพลภูเมืองครูประจำชั้นเด็กหญิงเก๋นามสมมติกล่าวว่าได้มาเยี่ยมครอบครัวนักเรียนตามแผนเป็นประจำเมื่อมาเห็นบ้านแล้วรู้สึกสงสารมากเพราะบ้านของลูกศิษย์ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องครัวไม่มีแมทที่นอนมีเพียงผ้าห่มบางๆฝาบ้านมีช่องโหว่ไม่มิดชิดส่วนตัวรู้สึกเป็นห่วงและสงสารโดยเฉพาะอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้คิดไม่ออกว่าจะนอนกันอย่างไรจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใจบุญมาช่วยเหลือครอบครัวนี้เพราะลำพังคณะครูมาช่วยเหลือได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ครูแก้วโทร0856382230ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ